ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะก็กลับมาเจอกันมีความสุขกับการฟังเรื่องดีๆอยู่กับบ้านนะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับวันนี้เรามาถึงตอนที่30แล้วนะคะครับผมแล้วก็เป็นตอนสุดท้ายโอ้โหเลขสวยพอดีเลยนะคะกับซีรีส์นี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด30ตอนแต่ว่าเดี๋ยวมีสัมภาษณ์พิเศษด้วย30ตอนใช่แล้วสัมภาษณ์อาทิตย์ยามเช้านะครับอาทิตย์ยามเช้าซึ่งเป็นผู้เขียนนะคะสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขหนังสือเล่มนี้แล้วก็สำหรับวันนี้นะคะตอนจบตอนอวสาน ใช่ของเรื่องราวของเจ้าหญิงมัลลิกากับสามีพระสวามีสิเธอครับพระสวามีครับเพราะว่าจริงๆแล้วพันธุลานี่ก็เป็นเจ้าชายนะเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์ใช่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่เมืองของตัวเองแต่ว่ามาอยู่กับเพื่อนซึ่งเป็นพระราชาแล้วเพื่อนคือพระเจ้าประเสนทิก็แต่งตั้งให้เป็นเสนาบดีนะคะก็เหมือนกับเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงจากแว่นแคว้นหนึ่งวันนี้มาถึงตอนสำคัญเลยล่ะค่ะแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนนะคะในชีวิตของพันธุละและแน่นอนค่ะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเจ้าหญิงมัลลิกาซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องราวที่เรานำเสนอด้วยนะคะตอนนี้พันธุละต้องแก้ข่าวใช้คำนี้ได้ไหมครับพี่เกี่ยวกับเรื่องที่ถ้าเป็นสมัยนี้ต้องแก้ข่าวต้องแถลงข่าวแต่เรื่องแบบนี้มันก็แถลงกันลำบากนะคุณจิตรินใช่ครับเพราะว่ามันเป็นข่าวลือเนาะพี่ถ้าออกมาพูดตรงๆก็อาจจะไม่มีใครเชื่อก็ได้เพราะว่าใครจะไปยอมรับใครจะมาบอกว่าตัวเองใช่ใครจะมาบอกว่าตัวเองเนี่ยอยากเป็นกษัตริย์ก็ต้องปฏิเสธอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะออกมาแก้ตัวออกมาชี้แจงอันนี้คงเป็นไปได้ยากนะคะแล้วก็โดยนิสัยของพันธุละเองเนี่ยถ้าดูจากตอนที่แล้วคุณจิตรินก็จะเห็นว่าเขาแมนมากๆเลยเขาเป็นคนเท่ใช่ครับแมนทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายเลยครับพี่เพราะฉะนั้นคนที่แมนแมนแบบนี้เนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเขาจะไม่ใช่คนที่จะออกมาแก้ตัวแก้ต่างไม่ใช่ทางพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้เวลาหรือว่าการกระทำเนี่ยพิสูจน์โดยตัวของมันเองนะคะทีนี้ในส่วนของพันธุลาแล้วก็เจ้าหญิงมัลลิกาเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสแม้แต่จะคิดแก้ตัวด้วยซ้ำไปนะคะคือโอเคตัวเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดแก้ตัวแต่โดยสถานการณ์เนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสนั้นก็ได้แม้ว่าอยากจะแก้ตัวแก้ต่างก็ตามแล้วก็สำหรับรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้เราก็ยังคง work from home นะคะบันทึกเสียงจากบ้านนะคะบ้านใครบ้านมันนะคะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมครับเพราะว่าสถานการณ์ยังเหมือนเดิมหรือเปล่าก็เรียกว่าไม่ดีขึ้นแล้วกันครับพี่คือสถานการณ์เนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ที่บ้านดีที่สุดนะคะรักใครชอบใครบอกให้ฟังห้องสมุดหลังไมค์ค่ะอยู่บ้านจะได้ไม่เบื่อนะคะฟังเพลินๆฟังวนๆไปมีเรื่องราวให้คุณได้ฟังเยอะแยะมากมายหลากหลายรูปแบบค่ะตอนนี้ก็ยังคงฟังได้หลายช่องทางตามปกติใช่ไหมคะคุณจิตรินใช่ครับพี่ก็ฟังได้ทุกช่องทางที่ไทย PBS Podcast เอาไปลงได้เลยนะครับทั้งทางเว็บไซต์ของเราเองไทย PBS Podcast ทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast แล้วก็แอปพลิเคชัน Podcast ต่างๆทั้ง Google ทาง Spotify Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับก็หาฟังกันได้เลยเอาละทีนี้ชะตากรรมของพันธุละมัลลิกาแล้วก็ลูกทั้ง32จะเป็นอย่างไรไปฟังกันต่อเลยค่ะอ
มาริกาได้รับแจ้งจากสามีว่าพระราชาทรงมีรับสั่งให้พันธุละแล้วก็บุตรทั้ง32ไปปราบโจรที่ปัจจันตนครซึ่งเป็นเมืองชายแดนแล้วก็ให้นายทหารผู้มีประสบการณ์และกองกำลังมากฝีมือเป็นผู้ช่วยในงานนี้เจ้าหญิงมาริการู้สึกสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมจึงต้องไปพร้อมกับบุตรทั้ง32คนซึ่งไม่ถือว่าเป็นการวางแผนที่ดีจริงๆแล้วควรจะเหลือบางคนให้ทำหน้าที่ในพระนครบ้างและแม้พันธุละจะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการรบแต่ณขณะนี้ก็ถือว่าเขาก็มีอายุมากแล้วความแคล่วคล่องในการรบก็คงจะไม่เท่ากับคนวัยหนุ่มเจ้าหญิงมาริกาได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเมื่อกองทัพของพันธุละยกกำลังไปถึงชายแดนชาวบ้านได้เข้ามาร้องทุกข์เล่าเหตุการณ์ที่ถูกกลุ่มโจรอาละวาดปล้นจี้ไม่เว้นแต่ละวันแต่พอมีข่าวว่าท่านเสนาบดีพันธุละกำลังยกพลมาเท่านั้นกลุ่มโจรก็ดูจะเงียบไปชาวบ้านก็บอกว่าแหมสงสัยพวกโจรเนี่ยคงจะเกรงกลัวในบารมีพันธุละและลูกทั้ง32พร้อมนายทหารและกองพลได้ตั้งค่ายพักแรมอยู่ที่นครนั้นจัดการวางแผนดูแลความสงบสอนชาวบ้านจนช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยราบคาบไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงแล้วจึงมีคำสั่งให้ทั้งหมดยกทัพกลับการเดินทางรอนแรมระยะไกลในขณะที่มีวัยเรียกว่าย่างเข้าสู่วัยชราเช่นนี้ทำให้พันธุละรู้สึกอ่อนเพลียแต่เขาก็ตั้งใจทำงานเต็มที่อย่างดีที่สุดในการเดินทางขากลับนั้นกองทัพตัดสินใจตั้งค่ายพักตรงจุดที่ไม่ไกลจากพระนครนักเพื่อที่จะได้เดินทางต่อในเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นพันธุละรู้สึกดีใจที่อีกไม่นานก็จะกลับถึงบ้านแล้วเขาคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงภรรยานานนักหนาแล้วที่ไม่เคยจากนางเป็นเวลานานนับเดือนเช่นนี้หลังอาหารพันธุละรู้สึกง่วงงุนมากกว่าปกติเขาหลับไปอย่างสติไม่สมประดีท่ามกลางนายทหารและผู้คนคุ้นหน้าที่เขาไว้วางใจพันธุละไม่มีโอกาสรู้เลยว่าไม่ใช่เขาเพียงคนเดียวที่มีอาการอย่างนี้แม้ลูกชายทั้ง32ก็ต่างหลับไหลสิ้นสติไปหลังมื้ออาหารโดยไม่รู้ตัวเช่นกันจากนั้นนายทหารผู้ใหญ่พร้อมทั้งกองกำลังที่ร่วมไปกับกองทัพได้ช่วยกันลงมือตัดศีรษะพันธุละเสนาบดีพร้อมลูกของเขาทั้งหมดคนชั่วนั้นแตกต่างจากคนดีอย่างชัดเจนคนประเภทนี้สามารถเก็บความข้างแค้นไว้ในใจได้นานพวกเขาจะปิดปากสนิทแล้วก็รอคอยเวลามีความชัดเจนในแผนงานอันสกปรกดำมืดของตนแล้วก็ปราศจากความลังเลและยากลำบากที่จะลงมือทำกลุ่มอำมาตย์ที่เสียผลประโยชน์รู้ดีว่าพระราชาของตนเองทรงมีจุดอ่อนแล้วก็มีความหวาดหวั่นต่อสิ่งใดข่าวลือเรื่องพันธุละปรารถนาที่จะเป็นกษัตริย์แทนพระเจ้าประเสนที่โกศลนั้นค่อยๆถูกปล่อยออกมาให้เข้าพระกันทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งมากพอที่จะดันเขื่อนให้แตกทลายพระเจ้าประเสนที่นั้นทรงมีคุณสมบัติในการตัดสินพระทัยที่รวดเร็วเฉียบขาดแต่เมื่อบวกกับจุดอ่อนที่ทรงหูเบาความเสียหายที่เกิดขึ้นย่อมมหาศาลข่าวลือที่ว่าพันธุละปรารถนาจะเป็นกษัตริย์แทนพระองค์นั้นมีให้ได้ยินได้ฟังทุกวันยิ่งทอดพระเนตรลงไปที่บริเวณลานหลวงในเวลาเช้าไม่มีตรงไหนเลยที่จะไม่พบเครือข่ายลูกเต้าของพันธุละทุกคนเต็มเปี่ยมด้วยพละกำลังทั้งยังอยู่ในจุดที่กุมยุทธศาสตร์สำคัญของบ้านเมืองไว้ทั้งสิ้นพระองค์ตระหนักว่าทรงไว้วางพระทัยสหายผู้นี้มากเกินไปจริงๆเขาสามารถเข้านอกออกในเขตพระราชฐานแล้วก็รู้ทุกสิ่ง
ที่เกี่ยวกับชีวิตของพระองค์ไม่มีโจรจริงๆที่กำเริบในปัจจันตนครให้ปราบเรื่องราวทั้งหมดพระราชาทรงแต่งขึ้นเองทั้งนั้นในขณะที่เจ้าหญิงมัลลิการอคอยการกลับมาของสามีและลูกหลายวันก่อนมีข่าวส่งถึงนางว่ากองทัพใกล้จะเดินทางถึงเมืองหลวงแล้วในไม่ช้าวันนี้นางจึงตั้งใจที่จะทำบุญถวายพัตตาหารแด่ภิกษุ500รูปที่คฤหาสน์โดยมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นประธานขณะที่นางกำลังกำกับดูแลให้สาวใช้ลำเลียงอาหารเพื่อถวายพระนั้นทหารคนหนึ่งได้นำจดหมายด่วนมาส่งให้กับมือเมื่อเปิดอ่านจดหมายแล้วเจ้าหญิงมัลลิกาถึงกับนิ่งไปครู่ใหญ่จากนั้นจึงค่อยๆพับจดหมายเหน็บเอาไว้ที่ชายพกนางยืนอยู่ที่เดิมหลับตาลงกำหนดสมาธิทั้งที่อยู่ในอาการยืนนั้นเมื่อสภาวะจิตและลมหายใจสงบระงับเป็นปกติแล้วจึงค่อยๆประคองถาดอาหารขึ้นเพื่อนำออกมาถวายพระอัครสาวกทั้งสองและพระภิกษุทั้งหลายมัลลิกาถือว่านี่เป็นกิจปัจจุบันที่นางมุ่งมั่นตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดโดยมีบรรดาสาวใช้และคนสนิทชิดใกล้ช่วยกันยกหยิบจับถือแล้วก็เดินตามออกมาข่าวในจดหมายนั้นระบุว่าโจรได้ตัดศีรษะสามีและลูกทั้ง32คนของท่านนี่คือข้อความในจดหมายซึ่งร้ายแรงมากไม่มีทุกข์ใดในโลกที่จะเป็นทุกข์ใหญ่สุดสาหัสสุดทำให้หัวใจของคนเป็นแม่ทรมานที่สุดเท่ากับการที่ต้องรับรู้ว่าลูกซึ่งตนเป็นผู้ให้กำเนิดต้องมาตายลงความทุกข์นั้นจะยิ่งเพิ่มพูนเป็นทบเท่าพันทวีหากรู้ว่าลูกที่แม่ภาคภูมิใจว่าเป็นคนดีจะต้องมาตายด้วยการกระทำที่โหดร้ายทารุณปราศจากความยุติธรรมและก็ยังตายพร้อมกันทีเดียวทั้งหมด32คนไม่นับรวมถึงการสูญเสียสามีซึ่งเป็นร่มโพที่พักพิงใจของทุกคนในบ้านเจ้าหญิงมัลลิกาน้อมรำลึกถึงพระภิกษุณีสองท่านที่เป็นชาวเมืองสาวัตถีคือท่านปตาจาราและท่านกีสาโคตมีที่สมัยยังสาวการสูญเสียลูกทำให้ถึงกับสติฟั่นเฟือนท่านทั้งสองเป็นตัวอย่างที่ทำให้เจ้าหญิงมัลลิกาตระหนักดีว่าความพลัดพรากสูญเสียเช่นนี้ย่อมเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนอย่างเป็นธรรมดานางยังโชคดีที่ได้พบกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยังไม่มีลูกนับเป็นเวลากว่า40ปีแล้วที่นางไม่เคยปล่อยใจให้ตกอยู่ในความประมาทไม่มีแม้แต่วันเดียวที่จะไม่น้อมนำพระธรรมของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติไตรลักษณ์ในจิตของนางจึงแข็งแรงยิ่งนักสามารถดำรงกายและใจให้เป็นปกติอยู่ได้แม้ในภาวะที่ยากยิ่งเกินจะทนสำหรับคนเป็นแม่ทั่วไปเจ้าหญิงมัลลิกาจึงน้อมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุแล้วก็ทำบุญต่างๆอย่างเป็นปกติต่อไปสาวใช้นางหนึ่งถือถาดประณีตที่บรรจุเนยใสเข้ามาเกิดสะดุดชายผนุ่งเสียหลักทำให้ถาดเนยใสกระเด็นตกพื้นแตกกระจายส่งเสียงดังไปทั่วบริเวณทุกคนหันหน้ามามองอย่างต้นเสียงพระสารีบุตรเห็นดังนั้นก็กล่าวขึ้นว่าสิ่งของย่อมมีอันแตกไปเป็นธรรมดาเมื่อแตกไปแล้วจึงไม่ใช่สิ่งที่ผู้ใดควรจะคิดมากเจ้าหญิงมัลลิกาซึ่งนั่งอยู่เบื้องหน้าของพระสารีบุตรนางดึงจดหมายออกมาจากชายพกแล้วก็กราบเรียนพระสารีบุตรว่าทหารนำหนังสือนี้มาให้แก่ดิฉันความว่าพวกโจรได้ตัดศีรษะของสามีแล้วก็ลูกๆทั้ง32คนแม้เมื่อรู้เรื่องนี้
ดิฉันยังไม่คิดที่จะคร่ำครวญแล้วเพียงถาดเนยใสแตกดิฉันจะคิดมากอย่างไรเจ้าค่ะพระสารีบุตรจึงได้กล่าวข้อธรรมสำหรับทุกคนในที่นั้นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีนิมิตใครๆก็รู้ไม่ได้ทั้งฝืดเคืองทั้งน้อยชีวิตนั้นประกอบด้วยทุกข์จากนั้นเจ้าหญิงมัลลิกาได้เรียกลูกสะใภ้ทั้ง32คนมาประชุมที่บ้านโดยไม่ล่วงรู้เลยว่าทุกอย่างอยู่ในสายตาของสายสืบซึ่งมีหน้าที่รายงานทุกความเคลื่อนไหวของนางให้พระราชาทรงทราบขอพวกเธออย่าได้โศกเศร้าปริเวทนาการไปเลยขอให้ภูมิใจว่าสามีของพวกเธอไม่มีความผิดสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คือผลแห่งกรรมในชาติก่อนของพวกเขาเองเธอทุกคนจงอย่ามีความผูกใจแค้นต่อพระราชาความจงรักภักดีที่สามีของพวกเธอมีต่อพระราชายิ่งชีวิตนั้นพวกเธอจงสืบสานนำพาเข้ามาสู่ใจตนชีวิตเป็นของน้อยที่ประกอบด้วยทุกข์ดังที่ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวไว้ซึ่งพวกเธอก็คงได้ยินกันแล้วความไม่แน่นอนบังเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาขอพวกเธอจงใช้สติปัญญารักษาใจให้บริสุทธิ์อยู่เสมอเถิดนะหลังจากนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ทรงได้รับข้อมูลหลักฐานต่างๆทั้งภายในและภายนอกราชสำนักทั้งหมดล้วนยืนยันตรงกันว่าพันธุละและบุตรทั้ง32ไม่ได้มีความผิดอันใดเลยพระองค์จึงได้ตระหนักว่าบัดนี้ได้สูญเสียบุคคลที่มีความจริงใจจงรักภักดีต่อพระองค์ไปอย่างไม่มีทางเรียกคืนพันธุละผู้ที่อุดมด้วยพลังและความสามารถอย่างพิเศษได้นำพาบุตรทั้งหมดมาเพื่อเป็นทั้งปีกที่แข็งแกร่งเป็นทั้งฐานที่มั่นคงต่อราชบัลลังก์ของพระองค์เขาคือผู้ที่รักพระองค์อย่างจริงใจคือผู้ที่พระองค์ควรจะวางใจได้สนิทแต่พระองค์กลับประหารมิตรแท้ที่มีน้ำใจบริสุทธิ์นี้พระองค์ได้ทำความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงให้เกิดกับราชบัลลังก์และชีวิตอย่างไม่อาจประเมินได้มีความจริงอยู่ข้อหนึ่งที่พระเจ้าประเสนทิไม่ทรงรู้ตัวมาก่อนนั่นก็คือทรงรักพันธุละไม่น้อยไปกว่าที่เขารักพระองค์งานศพของพันธุละและบุตรถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติพระราชาเสด็จไปหาเจ้าหญิงมัลลิกาที่บ้านเพื่อขอให้นางยกโทษให้และนับจากนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ไม่มีความสุขอีกเลยพระองค์ไม่สามารถหาความสุขใดๆได้อีกพระองค์ไม่สามารถให้อภัยตัวเองทรงมีวิปฏิสารในทุกขณะจิตไม่ว่าจะทรงทำสิ่งใดวิปฏิสารหมายถึงความเดือดร้อนความรุ่มร้อนใจ
เมื่อหวนประลึกถึงสิ่งที่ได้กระทำผิดพระองค์มีพระราชหฤทัยที่หมองเศร้าทุกข์ระทมทรงพยายามหาทางออกจากทุกนี้โดยตั้งหลานของพันธุละนามว่าทีฆการายณะให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีแทนพันธุละผู้เป็นลุงแต่กระนั้นก็ยังไม่ทำให้ความเจ็บปวดของพระองค์ลดลงเช่นเดียวกับความแค้นภายในใจของทีฆการายณะที่ก็ไม่เคยลดลงเช่นกันและในที่สุดผู้เป็นหลานของพันธุละได้ใช้ตำแหน่งเสนาบดีของเขาสนับสนุนให้เจ้าชายวิทูธภะยึดราชบัลลังก์จากพระราชบิดาแล้วสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นโกศลแทนพระเจ้าประเสนที่โกศลในฐานะกษัตริย์ผู้ชราภาพไม่ทรงเหลือสิ่งใดพระทัยของพระองค์ตกต่ำเต็มไปด้วยความชอบช้ำจากความทุกข์เสด็จปรอนแรมระยะไกลเพียงลำพังอย่างเร่งรีบโดยแทบไม่ได้หยุดพักเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้เป็นหลานเมื่อเดินทางถึงกรุงราชคฤห์ก็เป็นเวลาที่ดึกมากแล้วและเวลานั้นประตูเมืองก็ได้ปิดลงแล้วพระวรกายของกษัตริย์ผู้ทรงถูกปล้นราชบัลลังก์ทรุดโทรมอย่างเต็มที่ทั้งปราศจากเครื่องหมายใดๆที่จะแสดงให้ผู้พบเห็นรู้ว่าพระองค์เป็นกษัตริย์มีเพียงหญิงรับใช้คนเดียวที่ตามเสด็จมาด้วยความภักดีในขณะนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงชราภาพมากแล้วด้วยทรงมีพระชนมากถึง80พรรษาด้วยพระราชหฤทัยที่ระทมขมขื่นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ได้เสด็จสวรรคตที่ศาลาข้างทางใกล้ประตูเมืองราชคฤห์อย่างเดียวดายในค่ำคืนนั้นเวลาผ่านไปเกือบ10ปีเจ้าหญิงมัลลิกาและลูกสะใภ้ทุกคนได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระเจ้าประเสนที่โกศลให้ย้ายครอบครัวกลับมาอยู่ที่กุสินาราบ้านเกิดของนางตามที่นางกราบทูลขอตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระราชาเสด็จมาที่บ้านของนางในกรุงสาวัตถีก่อนพิธีศพของพันธุละและลูกเจ้าหญิงมัลลิกาใช้ชีวิตในบ้านปลายอย่างสงบเงียบด้วยการเจริญภาวนาชีวิตที่ผ่านบททดสอบมาอย่างหนักหน่วงทำให้สตรีผู้นี้แข็งแกร่งราวหินผายิ่งสูงวัยสิ่งที่ได้รับรู้รับฟังก็ยิ่งเข้มข้นทุกเรื่องเต็มไปด้วยความทุกข์มหันต์ข่าวของพระเจ้าประเสนที่อดีตมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ที่ก่อนหน้านั้นแคว้นเล็กแคว้นน้อยต่างยำเกรงเมื่อได้ยินชื่อแต่เมื่อถึงคราวที่ต้องสิ้นพระชนกลับเป็นไปในลักษณะที่ไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนเจ้าหญิงมัลลิการู้สึกสลดใจคิดว่าคนเรานั้นใจสำคัญที่สุดเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยเพราะทั้งสิ่งที่ดีมากที่สุดและเลวร้ายมากที่สุดล้วนเกิดขึ้นได้เท่ากันในชีวิตคืนนี้พระจันทร์ในนครกุสินาราใกล้จะเต็มดวงภายใต้แสงนวลตาเจ้าหญิงมัลลิกายืนอยู่เพียงลำพังมองดูเงาจันทร์วูบไหวที่สะท้อนบนผิวน้ำช่างเป็นภาพที่งดงามหลังจากพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จสวรรคตได้ไม่นานเจ้าหญิงมัลลิกาก็ได้ข่าวมาอีกระลอกหนึ่งข่าวนี้สร้างความเศร้าสะเทือนและสลดใจให้กับทุกคนที่ได้รับฟังยิ่งนักนั่นคือข่าวที่เจ้าสากยะผู้เป็นพระญาติราชสกุลขององค์พระศาสดาในนครกบิลพัสดุ์ทั้งหมดถูกพระเจ้าวิทูลทัพพะยกทัพไปประหารทำลายล้างทั้งเมืองอย่างโหดร้ายทารุณพระองค์รู้สึกเจ็บปวดที่ราชวงศ์สากยะเป็นต้นเหตุ
ทำให้พระองค์ต้องถือกำเนิดมาเป็นจันทานแล้วยังรังเกียจเดียดฉันท์ไม่นับพระองค์ว่าเป็นญาติอีกพระเจ้าวิฑูรทัพพะมีคำสั่งให้กองทัพฆ่าผู้ที่เป็นเชื้อสายของสักยะทุกองค์ไม่เว้นแม้แต่ทารกที่กำลังดื่มนมจากอกมารดาห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการห้องสมุดหลังไม้กับเรื่องราวที่ต้องบอกว่าสุดๆเลยทีเดียวนะคะของพระเจ้าประเสนที่โกศลภายหลังจากที่พระองค์มีคำสั่งให้ประหารชีวิตพันธุละแล้วก็บุตรทั้ง32จริงๆไม่สามารถใช้คำว่าประหารชีวิตได้นะคะคือเป็นการลอบฆ่าซะมากกว่าคือเป็นการเก็บใช่ไหมคือประหารชีวิตประหารชีวิตนี่ต้องรู้ใช่แต่ว่าอันเนี้ยคือสั่งเก็บอย่างเงียบๆไม่ให้รู้ตัวด้วยแล้วก็โบยไปให้โจรซะถึงแม้ว่าจะโบยไปให้โจรแต่คนที่ทุกข์ที่สุดกลับกลายเป็นพระเจ้าประเสนที่โกศลเองและหลังจากนั้นชีวิตของพระองค์นี่ก็เจอแต่สิ่งร้ายๆเจอแต่ข่าวร้ายๆและสุดท้ายก็ตายอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายสำหรับเรื่องราวของพระเจ้าวิฑูรทัพพะนะคะถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจเนี่ยอันนี้สามารถที่จะหาอ่านได้ลองค้นคำว่าพระเจ้าวิฑูรทัพพะนะคะเรื่องนี้น่าสนใจมากค่ะเอาไว้ถ้ามีโอกาสเนี่ยอาจจะได้หยิบยกมาเล่าให้ฟังกันนะคะคุณจิตรินจำได้ว่าตัวท่านเองเป็นจันทานใช่ไหมครับพี่จันทานเนี่ยหมายถึงว่าพ่อกับแม่เป็นคนละวรรณะกันใช่แต่หมายถึงตัวพระองค์เนี่ยเป็นจันทานแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นจันทานถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าพี่ใช่คือประมาณนั้นว่าแม่ของท่านเนี่ยเป็นลูกถูกส่งให้มาแต่งงานกับทางด้านของแคว้นโกศลนี่แหละและทีนี้ตอนหลังเนี่ยเขารู้ว่าคนนี้ไม่ใช่เชื้อสายของสักยะที่แท้จริงก็คือเป็นลูกทาสเขาก็เลยรังเกียจเพราะฉะนั้นพอแม่เนี่ยคือแม่เป็นจันทานเพราะแม่นี่เป็นลูกครึ่งอะนะว่าพ่อเนี่ยเป็นเจ้าชายแต่ว่าแม่นี่เป็นทาสเพราะฉะนั้นแม่ของท่านก็เท่ากับเป็นจันทานท่านเองก็เป็นจันทานเหมือนกันบรรดาพี่น้องก็รังเกียจมากนะคะจนกระทั่งทำให้พระเจ้าวิฑูรทัพพะเนี่ยแค้นใจฆ่ายกครัวฆ่าหมดเลยนะคะและตระกูลสักยะก็คือตระกูลของพระพุทธเจ้านั่นเองก็ถูกฆ่าแบบโหดร้ายทารุณมากครับเพราะว่าพระเจ้าวิฑูรทัพพะนี่แค้นใจมากที่พระองค์เนี่ยถูกดูแคลนถูกเหยียดหยามเกินกว่าที่จะรับได้เรื่องนี้ก็เป็นโศกนาฏกรรมนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งวรรณะในอินเดียเอาไว้มีโอกาสเดี๋ยวคงจะได้นำมาเล่าให้ฟังกันถ้างั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีไหมคะต่อกันเลยครับพี่นะเดี๋ยวไม่จบครับอ่ะถ้างั้นไปต่อกันเลยนะคะกับชีวิตที่เหลืออยู่ของเจ้าหญิงมาริกาหลังจากที่ได้สูญเสียสามีและก็ลูกทั้ง32ไปค่ะเวลาที่ความทุกข์ทำหน้าที่บ่อยครั้งมันจะถาโถมด่าหน้าเข้าใส่เราอย่างไม่หยุดยั้งข่าวการสิ้นพระชนของพระเจ้าประเสนทิและการประหารล้างราชวงศ์สากยะยังไม่ทันจะจางลงวันนี้ตอนบ่ายปุกกุสะมัลละบุตรกลับมาจากนครปาวาได้ส่งข่าวแจ้งให้เจ้ามัลละทราบว่าขณะนี้พระพุทธองค์ทรงอยู่ระหว่างการเดินทางมากุสินาราคงใกล้จะถึงแล้วตาข่าวร้ายก็คือพระองค์กำลังประชวรหนักมีอาการรุนแรง
ถึงขั้นลงพระโลหิตเลยทีเดียวสำหรับปุกกุสะมัลละบุตรก็เป็นบุตรของเจ้ามัลละองค์หนึ่งในอดีตเป็นสาวกของอาราระดาบทกาลามโคตรเดินทางจากกุสินาราไปปาวาแล้วก็ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งซึ่งพระองค์ทรงแวะพักในระหว่างทางได้ฟังธรรมจากพระองค์จากนั้นก็ได้ถวายผ้าเนื้อเกลี้ยงแด่พระองค์คู่หนึ่งแล้วขอเป็นอุบาสกพูดถึงไตรสรณคมตลอดชีวิตนี่คือปุกกุสะมัลละบุตรนะคะในส่วนของพระพุทธองค์นั้นตลอด45พรรษาที่ผ่านมาพระองค์ทรงใช้พระวรกายอย่างตรากตรำการเดินทางไปทั่วชมพูทวีปอันกว้างใหญ่เพื่อตรัสสอนคนทั้งหลายให้ได้พบหนทางพ้นทุกข์นั้นทรงกระทำอย่างต่อเนื่องตลอดมาเสด็จไปแม้ในถิ่นทุรกันดารและทรงพักผ่อนน้อยมากในแต่ละวันทรงตื่นบรรทมตั้งแต่ก่อนรุ่งสางเพื่อตรวจว่ามีบุคคลใดที่วันนั้นพระองค์ควรจะเทศนาโปรดเป็นการเฉพาะหรือไม่พออาทิตย์ขึ้นก็ต้องเสด็จออกบิณฑบาตเพื่อโปรดสัตว์ช่วงบ่ายเกือบเย็นทรงแสดงธรรมให้ประชาชนทั่วไปฟังตกค่ำประทานโอวาทแก่พระสงฆ์ถึงเที่ยงคืนยังไม่ได้พักเพราะเป็นเวลาที่เหล่าเทวดาจะมาเข้าเฝ้าเพื่อทูลถามปัญหาปีแล้วปีเล่าที่ทรงกระทำภารกิจเช่นนี้ย่อมเหนื่อยยากอย่างสาหัสในเวลาที่พระชนมายุถึง80พรรษาจึงน่าเป็นห่วงนักกับพระอาการประชวรที่ถึงขั้นลงพระโลหิตเจ้าหญิงมาริกาตั้งใจว่าพรุ่งนี้นางจะรีบไปเข้าเฝ้าแต่เช้าแต่ยังไม่ทันจะค่ำเจ้ามัลละได้ส่งข่าวบอกต่อๆกันมาว่าวันนี้ขณะที่กำลังประชุมอยู่ณสันถาคารในตอนเย็นพระอานนท์ได้รับพระพุทธบัญชาจากพระพุทธเจ้าให้เดินทางมาพบเพื่อแจ้งว่าขณะนี้พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่สาละวโนทยานแล้วที่สำคัญจะทรงปรินิพพานในปัจฉิมะแห่งราตรีนี้หากปรารถนาที่จะเข้าเฝ้าพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายก็ขอให้จงรีบเดินทางไปเถิดมัลลกษัตริย์ทุกองค์เมื่อได้ทราบข่าวนี้ก็เปี่ยมด้วยความโทมนัสบางองค์ถึงกับล้มตัวลงแล้วก็ร้องไห้คร่ำครวญกับพื้นรำพึงรำพันว่าทำไมพระพุทธองค์จึงปรินิพพานเร็วนักสำหรับเจ้าหญิงมาริกานั้นตระหนักดีว่าเหตุการณ์ทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นในชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถจะควบคุมได้อย่างสิ้นเชิงบางเรื่องอยู่เหนือความคาดหมายบางเรื่องเต็มไปด้วยความโหดร้ายรุนแรงและบางเรื่องไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นสรรพสิ่งล้วนอยู่ภายใต้กฎของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนพระจันทร์ในปฐมยามสาดแสงนวลตาด้วยเป็นคืนเดือนเพ็ญเหล่ามัลละกษัตริย์พาการเสด็จมาที่สาละวโนทยานพร้อมทั้งพระชายาพระโอรสพระธิดาพระสุนิสาต่างกราบถวายบังคมพระพุทธเจ้าโดยลำดับแห่งสกุลในขณะที่เจ้าหญิงมัลลิกานั่งอันในขณะที่เจ้าหญิงมัลลิกานั่งอย่างสงบสำรวมในที่อันควรพระพุทธองค์บรรทมระหว่างไม้สาละคู่โดยพระปรัตหรือว่าไหล่เบื้องขวาพระเศียรหันไปทางทิศเหนือทรงซ้อนพระบาททับพระบาทในขณะนั้นไม้สาละทั่วทั้งสวนผลิดอกบานสะพรั่งทั้งที่มิใช่ฤดูกาลดอกสาละโปรยปลายต้องพระสรีระของพระพุทธองค์พร้อมดอกมณฑารพสวรรค์กลิ่นหอมอวนกระจายในอากาศราวกับโรยด้วยละอองของจุลจันทร์แววเสียงสังคีตทิพย์และล่องลอยอยู่ในสายลมอ
พระพุทธเจ้าบรรทมระหว่างไม้สาละคู่โดยพระปรัตเบื้องขวาพระปรัตก็คือสีข้างพระเศียรหันไปทางทิศเหนือทรงซ้อนพระบาททับพระบาทไม้สาละทั่วทั้งสวนผลิดอกบานสะพรั่งทั้งที่มิใช่ฤดูกาลดอกสาละโปรยปลายต้องพระสรีระของพระพุทธองค์พร้อมดอกมณฑารพสวรรค์กลิ่นหอมอวนกระจายในอากาศราวกับโรยด้วยละอองของจุลจันทร์แว่วเสียงสังคีตทิพย์ละล่องลอยอยู่ในสายลมในขณะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์การบูชาตถาคตด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการบูชาด้วยวัตถุอามิสบูชานั้นไม่สามารถจะดำรงพระศาสนาไว้ได้ผู้ใดทำก็เป็นบุญของผู้นั้นเพียงผู้เดียวส่วนปฏิบัติบูชาชื่อว่าธรรมบูชาเป็นการบูชาที่สมควรแก่ตถาคตเพราะการปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยที่ตถาคตแสดงแล้วนั้นสามารถจะดำรงพระศาสนาไว้ได้บริษัท4ไม่ว่าภิกษุภิกษุณีหรืออุบาสกอุบาสิกาถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติตนตามธรรมอยู่ผู้นั้นย่อมชื่อว่าสักการะเคารพบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดขณะนั้นมีนักบวชนอกพระพุทธศาสนาท่านหนึ่งเป็นที่รู้จักในนามของสุภัททะบิดาของสุภัททะเป็นพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามากคนหนึ่งตั้งแต่หนุ่มสุภัททะปรารถนาที่จะทราบความจริงของชีวิตเขาจึงสมัครเป็นศิษย์ของอาจารย์6ท่านที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นเขาชอบเดินทางไปในที่ต่างๆเพื่อถกปรัชญาความคิดความเชื่อการปฏิบัติของตนเหมือนกับที่พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเคยทำมาก่อนจะพบกับพระอัสสชิและพระพุทธองค์แล้วก็ในค่ำคืนนี้สุภัททะได้เข้ามาทางประตูเดียวกับที่เจ้ามัลละเข้าเขาตรงดิ่งไปหาพระอานนท์แล้วก็วิงวอนร้องขอที่จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอานนท์ปฏิเสธอย่าเลยสุภัททะอย่าเบียดเบียนพระตถาคตเลยพระองค์ทรงพระประชวรอยู่แต่สุภัททะก็ยังคงเฝ้าวิงวอนอยู่เช่นนั้นจนในครั้งที่3พระสุรเสียงที่เปี่ยมด้วยความเมตตาของพระพุทธองค์ก็ได้ดังขึ้นอานนท์อย่าห้ามสุภัททะเลยจงให้สุภัททะเฝ้าตถาคตเถิดสุภัททะจะถามปัญหาเราเพื่อความรู้มิใช่มุ่งเพื่อความเบียดเบียนเมื่อเราตอบสิ่งที่ถามเขาจะรู้ได้ในทันทีพระอานนท์ก็เลยอนุญาตสุภัททะไปเถอะสุภัททะพระผู้มีพระภาคเจ้าประทานโอกาสให้แก่ท่านแล้วสุภัททะปริภาชกจึงค่อยๆคลานเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าข้างที่ประทับจากนั้นก็กราบทูลถามพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาจารย์ทั้งหมดที่เป็นเจ้าลัทธินั้นเป็นผู้ตรัสรู้แล้วตามที่ตนกล่าวอ้างหรือยังไม่ได้เป็น
หรือบางคนเป็นบางคนไม่ได้เป็นกับคำถามนี้พระพุทธเจ้ามิได้ทรงตอบคำถามโดยตรงหากตรัสเพื่อให้สุภัททะคิดเองว่าสุภัททะมรรค8องค์อันประเสริฐมีอยู่ในคำสั่งสอนนี้สมณะแม้ขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3และขั้นที่4มีอยู่ในคำสั่งสอนของเรานี้อย่างแท้จริงวาจาอื่นว่างจากสมณะผู้รู้ทั่วถึงทั้งหลายตราบใดที่ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้จะพึงทำให้มรรคมีองค์8เกิดอย่างถูกต้องอยู่ไซโลกจะไม่พึงว่างจากอรหันต์ทั้งหลายเธอจงตั้งใจฟังธรรมจากเราเถิดจากนั้นทรงแสดงอริยมรรคมีองค์8โปรดสุภัททะทำให้สุภัททะบังเกิดความเลื่อมใสขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะและกราบทูลขอบวชในพระพุทธศาสนาอานนท์เธอจงให้สุภัททะบวชเถิดพระอานนท์จึงนำสุภัททะไปในที่อันควรใช้น้ำในคนโทรดลงบนศีรษะปรงผมและหนวดจากนั้นให้สุภัททะครองผ้ากาสาวะรับไตรสรณคมจากนั้นก็นำมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงประทานอุปสมบทแล้วตรัสบอกพระกรรมฐานพระสุภัททะหลีกไปอยู่เพียงองค์เดียวในด้านหนึ่งของสาระวโนทยานตั้งจิตอธิษฐานแล้วตั้งใจเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระพุทธองค์ตรัสสอนอย่างเต็มความสามารถทำมรรคมีองค์8ให้บังเกิดขึ้นทุกขณะจิตทั้งในการเดินจงกรมนั่งสมาธิมีวิริยะภาคเพียรอย่างสุดกำลังสมาธิจดจ่อตั้งมั่นมีสติกำหนดรู้ในเวทนาในสภาวะจิตทุกอย่างที่บังเกิดรวมทั้งในอิริยาบถอย่างละเอียดถี่ถ้วนที่สุดได้บังเกิดปัญญาเห็นความจริงบรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ในค่ำคืนนั้นเองนับว่าสุภัททะเป็นพุทธสาวกองค์สุดท้ายที่ได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระโอษฐ์ได้รับการบรรพชาอุปสมบทและได้บรรลุพระอรหันต์ในเสี้ยวแห่งเวลาที่พระผู้มีพระภาคยังทรงมีชีวิตล่วงเข้าปัจฉิมยามแห่งคืนเพ็ญพระพุทธเจ้าประทานโอวาทแก่ภิกษุทั้งหลายว่าเมื่อตถาคตปรินิพพานไปแล้วพวกเธอไม่ควรคิดว่าพระศาสดาของพวกเราไม่มีข้อนี้พวกเธออย่าพึงเห็นอย่างนั้นธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่ตถาคตได้แสดงแล้วบัญญัติไว้แล้วจักเป็นศาสดาของพวกเธอต่อมาพระองค์ได้ประทานปัจฉิมโอวาทว่าหันทานิภิกขเวอามันตยามิโววยธรรมมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะติอะยังตถาคตัสสะปัจฉิมาวาจาดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้ตถาคตขอเตือนเธอทุกคนว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่เป็นวาจาครั้งสุดท้ายของตถาคตจากนั้นก็มิได้ตรัสสิ่งใดอีกทรงเข้าอนุปุพพวิหารสมาบัติทั้ง9โดยอนุโลมและปฏิโลมดังนี้ทรงเข้าปฐมฌานรูปฌานที่1ออกจากปฐมฌานแล้วทรงเข้าทุติยฌานรูปฌานที่2
ออกจากทุติยฌานแล้วส่งเข้าตติยฌานรูปฌานที่3ออกจากตติยฌานแล้วทรงเข้าจตุตถฌานรูปฌานที่4ออกจากจตุตถฌานแล้วทรงเข้าอากาสานัญจายตนะออกจากอากาสานัญจายตนะแล้วทรงเข้าวิญญาณัญจายตนะออกจากวิญญาณัญจายตนะแล้วทรงเข้าอากินจัญญายตนะออกจากอากินจัญญายตนะแล้วทรงเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วทรงเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติในตอนนี้พระอานนท์ได้เอ่ยถามพระอนุรุตเบาๆว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้วหรือยังไม่ปรินิพพานทรงกำลังเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติเสด็จออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติแล้วถอยเข้าสู่เนวสัญญานาสัญญายตนะทรงถอยตามลำดับจนถึงปฐมฌานทรงย้อนจากปฐมฌานขึ้นไปสู่ทุติยฌานตติยฌานและจตุตถฌานนี่เป็นลำดับสุดท้ายแล้วพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดต่อสัตว์โลกได้เสด็จดับขันธปรินิพพานในขณะแห่งการพิจารณาองค์จตุตถฌานโอ้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐผู้เป็นนาถะของโลกสัตว์ทั้งหลายต้องทิ้งร่างกายไว้ในโลกนี้แม้แต่พระองค์ผู้เป็นพระบรมศาสดาผู้หาบุคคลเปรียบเทียบมิได้ยังต้องเสด็จปรินิพพานครั้งนี้น้ำตาของเจ้าหญิงมาริกาค่อยๆรินไหลนางก้มกราบลงที่พื้นอย่างเงียบๆเพื่อถวายความเคารพพระสรีระของพระพุทธองค์จากนั้นกษัตริย์มัลละให้ราชบุรุษเตรียมของหอมดอกไม้เครื่องดนตรีและผ้า500ผืนนำเข้าไปยังศาลวโนทยานกระทำการสักการะบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่ากษัตริย์ประชุมร่วมกับพระเถระผู้ใหญ่ตกลงที่จะตั้งพระบรมศพไว้ณศาลวโนทยานเป็นเวลา7วันเพื่อรอพระเถระที่เดินทางมาจากทิศต่างๆแล้วจึงจะอัญเชิญพระบรมศพไปถวายพระเพลิงในวันที่8ซึ่งตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6วันนี้ขบวนพระบรมศพจะเคลื่อนจากศาลวโนทยานเข้าสู่ประตูเมืองด้านทิศเหนือผ่านใจกลางเมืองเพื่อไปออกประตูด้านทิศตะวันออกจุดหมายปลายทางอยู่ที่มกุฏพันธนะเจดีซึ่งอยู่นอกเมืองด้านทิศตะวันออกถนนที่ขบวนพระบรมศพใช้เป็นเส้นทางตอนเข้าเมืองจะต้องผ่านหน้าปราสาทของเจ้าหญิงมัลลิกาใจที่หล่อหลอมจากการฟังธรรมและปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศาสดามายาวนานหลายสิบปีบังเกิดผลเป็นปราการที่แข็งแกร่งขวางกั้นไม่ให้สายทานแห่งทุกข์ที่เชี่ยวกรากทะลวงทำลายจิตวิญญาณของพระนางได้จากนี้ไปเมื่อไม่มีพระพุทธองค์แล้วพระธรรมเท่านั้นที่จะเป็นประกายแห่งความหวังและเป็นหลักยึดเดียวในการดำรงชีวิตภายภาคหน้าของพระนางเจ้าหญิงมัลลิกามีความปรารถนาที่จะทำกุศลยิ่งใหญ่สักอย่างหนึ่งเพื่อถวายแด่พระสรีระของพระพุทธองค์ก่อนที่เปลวเพลิงจะเปลี่ยนพระวรกายให้เหลือเพียงพระบรมสารีริกธาตุและเท่าพระอังคาร
เราจักถวายมหาลดาปราสาทมหาลดาปราสาทเครื่องประดับแสนอลังการนี้พระบิดาและพระมารดาของพระนางได้สั่งให้ช่างทำมอบเป็นของขวัญในวันที่ธิดาสาวแต่งงานกับพันธุละเสนาบดีหลังเสร็จสิ้นพิธีในวันนั้นพันธุละคือบุคคลที่ค่อยๆบรรจงถอดออกจากศีรษะของนางแล้วนำไปเก็บรักษาไว้ให้นางใช้ประดับในวันนั้นเพียงวันเดียวแล้วมิเคยหยิบออกมาใช้อีกเลยเพราะเป็นเครื่องประดับที่มีน้ำหนักมากและมีความยุ่งยากในการสวมใส่แม้ว่าจะเป็นของที่งดงามเลอค่าหาได้ยากแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือเครื่องประดับนี้เป็นตัวแทนให้นางได้ระลึกถึงบุคคลซึ่งเป็นที่รักในชีวิตทั้งสามได้แก่พระบิดาพระมารดาและพันธุละผู้เป็นสามีก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันอยู่ภายในจิตใจมิใช่น้อยแต่นอกจากนี้เมื่อไตร่ตรองดีแล้วก็มองไม่เห็นประโยชน์อื่นใดนอกจากความห่วงกังวลเพราะมีราคาแพงมากเจ้าหญิงดำริว่าการถวายสิ่งของที่มีมูลค่ามหาศาลในครั้งนี้จะต้องมิเป็นเพียงอามิสบูชาแต่การกระทำครั้งนี้จะต้องเป็นการประกาศพระธรรมของพระองค์ในเรื่องจาคะให้เป็นที่ประจักษ์พระนางตระหนักว่าสิ่งที่สละไปนี้มิใช่มหาลดาปราสาทอันล้ำค่าหากแต่คือการสละละทิ้งกิเลสที่เป็นความโลภความใจแคบความพะวงนึกถึงในเรื่องตัวเองของนางเมื่อริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมศพเคลื่อนมาถึงท่ามกลางบรรยากาศที่เศร้าสร้อยเจ้าหญิงมัลลิกาได้แจ้งความประสงค์ต่อเจ้ามัลละให้วางพระบรมศพลงชั่วคราวเพื่อที่นางจะได้บูชาพระพุทธองค์ด้วยเครื่องประดับนี้พระสรีระของพระพุทธองค์ซึ่งมีพระชวีดุจทองเมื่อประดับด้วยมหาลดาปราสาทที่ทาบถวายตั้งแต่พระเศียรจรดถึงพระบาทแล้วได้เปล่งรัศมีรุ่งเรืองยิ่งนักสมดังที่เคยตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์ผิวกายของตถาคตย่อมบริสุทธิ์ผุดพองในสองการคือราตรีที่ตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหนึ่งและราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานหนึ่งบัดนี้เจ้าหญิงมัลลิกามีจิตใจที่ผ่องใสเมื่อได้ถวายมหาลดาปราสาทแล้วทุกสิ่งจบลงที่การถวายนั้นมิได้มีความติดใจอาลัยอาวรณ์อันใดริ้วขบวนเคลื่อนต่อไปในถนนธรรมกถาของพระอนุรุตที่กล่าวปลุกปลอบเพื่อให้บุคคลคลายจากความเศร้าโศกในคืนแห่งความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงลอยขึ้นมาในห้วงสำนึกอย่าเศร้าโศกร่ำไรไปเลยเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าความพลัดพรากจากสิ่งและบุคคลอันเป็นที่รักที่ชอบทั้งสิ้นจะต้องมีสิ่งใดมีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นต้องมีความแตกทำลายเป็นธรรมดาความปรารถนาว่าขอให้สิ่งนั้นอย่าได้แตกทำลายไปเลยดังนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้พระยามัจจุราชไม่ละเว้นแม้พระบรมศาสดาผู้ประเสริฐสุดในโลกและนี่ก็คือเรื่องราวของเจ้าหญิงมัลลิกานะคะกับช่วงเวลาบั้นปลายพระชนชีพและการเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าค่ะก็จบโดยสมบูรณ์นะคะสำหรับซีรีส์14สตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขโดยอาทิตย์ยามเช้าค่ะจริงๆแล้วนะคะเรายังไม่ได้อ่านเชิงอัดอยู่หลายอันเหมือนกันนะคุณจิตรินเ
ครับผมทั้งเรื่องของเหตุการณ์ก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จปรินิพพานนะคะหรือว่าสุกรมัทวะซึ่งเป็นเหตุให้พระพุทธองค์เสด็จดับขันปรินิพพานแล้วก็มีเรื่องของพระอุบลวรรณาเถรีซึ่งเป็นอนาคตของนางอุมาทันตีอันนี้ก็ยังไม่ได้เล่าอีกเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวเราเก็บตกอีกสักตอนหนึ่งก็แล้วกันเนาะก่อนที่จะไปฟังสัมภาษณ์อาทิตย์ยามเช้าสำหรับวันนี้ห้องสมุดหลังใหม่ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ค่อนข้างจะยาวเป็นพิเศษเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ